ปานกลางพยอมในฤดูฝนก็จะรกรุงรังนิดหน่อยครับต้นไม้ใบหญ้านะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเรามีการรื้อบ้านรื้อเล้าไก่รื้อคอกฟางแล้วก็ขนไม้เล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับกลับบ้านเกิดเพื่อทำโคกหนองนานะครับก็ได้ผลผลิตหลายอย่างนะครับวันนี้เราเลยนัดหมายน้องๆแถวนี้นะครับที่เขามีอาชีพซื้อของเก่านะครับเข้ามาดูว่าเราพอจะขายอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวขายเสร็จก็จะให้ดูว่ามีรายได้เท่าไหร่นะครับจากการเก็บขยะเล็กๆน้อยๆที่บ้านเราเองนะครับก็จะให้ดูว่าของเหลือใช้พวกนี้เราขายได้หมดนะครับอย่างนั้นก็ได้เป็นค่าขนมนะครับอีกอย่างก็เป็นการส่งเสริมให้น้องๆน้องหนุ่มมีรายได้ด้วยนะครับเออนะฮะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูแล้วก็จะสรุปให้ดูว่าได้เท่าไหร่นะครับนอกจากอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีอยู่บริเวณเล้าไก่อีกด้วยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูหลังจากเก็บแถวนี้เสร็จแล้วนะครับอยู่เล้าไก่เป็นขวดน้ำผลไม้อย่างเดียวเย็นเดี๋ยวไปเอาโหลดยังไปขนเอาเลยก็หลายอย่างที่เป็นของกันเกลานะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับก็รื้อออกให้หมดนะครับเอามาทำประโยชน์ซะเพราะว่าให้คนอื่นก็ไม่ค่อยได้ให้หรอกเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเวลามีลูกใหม่ก็อยากซื้อเองนะอีหลีเนี่ยอยากซื้อเองเคยให้ลูกหลานไปเขาก็มีแล้วนะพวกนี้พวกโถเนี่ยพวกซีดข้าพวกยังไงสิยังมีลูกคนแรกแห่งอยากซื้อเอาแต่ทุกอย่างไม่สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไปนะครับก็ต้องจำหน่ายขายออกนะครับส่วนนี้ก็เป็นเศษไม้ที่หักโค่นลงมานะครับพวกนี้ไม่จะเป็นแก้วขวดแก้วนะครับแต่เขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าเวลาไปหลอมรวมมันจะมีปัญหานะครับเนี่ยเราไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็เผาทำลายไปนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าวันนี้มีรายได้เท่าไหร่นะครับค่าขนมเนี่ยรับไหมรับไหมครับเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้ค่อยไปช่างอีกทีหลังตัวเดิมเท่าไหร่ลูกละ3บาทวะตัวนี้ไอ้ใส่บ่ไหนเอ้ยแมนค่าลูกละ3จะร่วมกัน2ค่าขนมสิเออเอาใครก็ถิ่มใครก็เผาถิ่มเนาะแม่ถิ่มปกติเขาเผาถิ่มได้นี่เอาเผาถิ่มโอเคครับทุกท่านเออก็ส่วนใหญ่ก็จะเผานะครับเพราะว่าไม่ค่อยเก็บแต่พอดีวันนั้นลื้อนะครับน้องๆมาก็เห็นลื้อแล้วก็ได้พอได้ค่าขนมอยู่นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับค่าขายลำรวยไม่ค่าก็ได้ค่ะที่กันสีต้นนั้นจังมาสร้างเอาค่ะจ้ะค่ะให้เราขนมเขาเห็นแล้วนะเออโอเค